สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ลงทงลงทามาเจอต้นนี้เป็นต้นส้มหัวไก่อกจ้ะหรือว่าทองพันดุนเนาะจ้ะในหน้าเฮานี่เลยจ้ะมันจะออกดอกช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเห็นชัดนี่ค่ะหนาวมาหลายมื้อแล้วก็ดอกเพิ่นก็ยังๆอยู่เนาะจ้ะจ้าสำหรับไอ้สมหัวไก่อกเนี่ยเนาะจ้ะสรรพคุณเพิ่นว่าหัวของเพิ่นนี่อยากจะคุดให้เมืองอยู่เด้อจ้ะแต่พอดีมื้อนี้บ่ได้นำอุปกรณ์มาเพิ่นว่าเป็นสมที่ว่าไอ้บ่แพ้สมเกาหลีเพิ่นว่าใส่บำรุงกำลังเฮ็ดให้แข็งแรงปึ้งปังมีเรือมีเหลี่ยวมีแรงจ้ะสรรพคุณไม่ได้น้อยหน้าสมประเทศอื่นๆจ้ะพี่น้องแต่ทุกคนก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าไม่ลองกับตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าทางช่องนี่ก็นำเนื้อหาสาระดีๆมาให้ชมให้ฟังนอกจากนั้นทั้งต้นเพิ่นก็ยังใส่มาตากแห้งต้มเป็นยาแก้ความดันเบาหวานเพิ่นว่าใบก็ยังใส่ถ้าแก้กากเกลื่อนแล้วก็ประคบฝนท่าให้กับสัตว์ที่ว่าเป็นแผลเนาะจ้ะเป็นพวกหมูพวกวัวพวกควายที่เพิ่นมีบาดแผลเนาะจ้ะใส่ฝนท่าประคบให้แผลหายได้จ้ะสำหรับสมุนไพรทุกชนิดนอกจากบ่ว่าจะเป็นโสมหรือว่าเป็นสมุนไพรต่างๆล่ะจ้าพี่น้องจะใส่ก็ควรศึกษาให้เป็นอย่างดีปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณให้ปรึกษาผู้รู้ผู้ที่เพิ่นเคยใส่นอกจากอันนี้ก็เป็นต้นไม้พื้นบ้านที่เห็นทั่วไปตามภาคอีสานเฮาล่ะจ้าที่เห็นหลายๆดอกสีชมพูดอกออกสีส้มๆแล้วก็มีดอกสีขาวนำจ้ะเพิ่นจะมีแบบว่าหลายสีนำแต่ที่เห็นเยอะที่สุดก็นี่แหละจ้ะสีชมพูสีส้มก็บ่ค่อยเห็นสีขาวนี่หายากแห้งจ้ะก็เพิ่นเกิดอยู่ในหน้าอยู่ไอ้คันแท้หน้าอยู่แล้วจ้ะก็จะอนุรักษ์ไว้เนาะจ้ะถ้าเห็นแปลกๆสีขาวสีอื่นถ้าเห็นก็จะขุดนำมาปลูกจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังจ้านำโสมดีๆโสมเมืองไทยหรือว่าต้นโสมหัวไก่อกเพิ่นก็เอิ้นโสมข้นเพิ่นก็เอิ้นนะจ้ามาฝากคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่จ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ